สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นด่านใหม่นะครับด่านลูแลนนะครับหลังจากที่เมื่อวานลงระดับง่ายไปเดี๋ยววันนี้จะมาลงระดับยากนะครับเพราะว่าพอรู้แนวทางแล้วเพิ่งรู้ว่าไอ้แร่แร่เออที่เราเก็บอ่ะมันมีผลต่อดาเมจนะครับทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นเออเพิ่งรู้เพราะเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นด่านเนี้ยเซิร์ฟจีนเห็นนายเขาบอกมาว่าเออเล่นแล้วห้ามตายนะผมก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดตายแล้วดาเมจมันจะลดที่ไหนได้เก็บแร่เอิร์ธมันก็มีผลเหมือนกันแล้วเวลาเราตายแร่เอิร์ธมันร่วงด้วยนะมาผมบักน้ำแข็งอีกคนนึงบักจะดีแล้วก็มี2คนที่บักเป็นธนูโอเครอรอรอผ่านดินัดเพื่อนไว้เนี่ยแต่เพื่อนมันไม่มาไงก็เลยแบบเออลงเล่นกับคนอื่นไปลงเคียงคนอื่นไปเก็บและเอิร์ธให้เยอะๆแบบเต็มหลอดเลยอะด่านสุดท้ายได้ยิงแรงเพิ่งรู้นะว่าต้องเก็บแรเอิร์ธให้มันเยอะๆอะเออผมก็แบบงงตั้งนานขนาดนี้เล่นเซิร์ฟจีนะเนี่ยแม่งแบบยังไม่รู้เลย ถ้าตายนี่รู้สึกว่าแรเอิร์ธมันจะตกนะครับแล้วพอเก็บคืนอะมันจะถูกหักไป25ใช่ไหมมันเต็มเท่าไหร่อะหลอดมันอะ250ปะถ้าเราตายมันจะถูกหักทีละ25 25 25อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเราเล่นด่านเนี้ยผมเปลืองชุบชิบหายเลยบอกเลยผมปั๊มไม่เป็นพันนะบอกตรงมาแต่รอเพื่อนเราไปขึ้นยานตอนนี้แร่เอิร์ธคือมีศูนย์หมดเฮ้ยทำไมระเบิดน้ำแข็งผมมันเป็นสีอย่างนี้วะหรือมันเป็นเพราะสะท้อนอะไรทำไมยังมีเหลืองเหรอป่ะเราออกจากที่นี่แล้วทวนก็โดนเนิร์ฟ WR ก็โดนเนิร์ฟชีวิตนี้เล่นปืนได้บ้างวะกูดาเมจแม่งอย่างเบาป่ะ let's go อันนี้ก็ง่ายๆหน่อยไม่ยากปลาน้ำแข็งเจดีเพื่อนแต่เพื่อนคนละทางกับเราข้างบนเคลียร์หมดยังผมโยนตรงนั้นแฮะอ้าวหมดยังแต่ผมดูตามพื้นดีแม่งดรอปแรเอิร์ธให้เปล่าไม่มีไอ้ธนูนี่แรงมากเลยรู้สึกว่าลงยากหรือง่ายมันก็สุ่มกล่องได้เหมือนกันนะบางคนได้ถาวรยังได้เลยยังมีเลยแม่งแบบลงระดับง่ายคนเดียวอะแล้วเปิดกล่องสุ่มได้ธนูถาวรน่ะแล้วผมต้องไปหาลงมาบ้างแล้วแม่งแบบแรงจริงถ้าเกิดใครบักธนูตัวเนี้ยจัดว่าใช้ได้เลยแต่ว่ามันแรงเฉพาะโหมดนี้นะโหมดอื่นไม่แรงโหมดอื่นเฉยๆใช้ยิงหน่อยระดับง่ายลงคนเดียวยังผ่านสายสปีดรันเขาทำกันมาตรงไหนก่อนฝั่งไหนก่อนตรงนู้นเลยแล้วกันโยนไปตรงนี้หมดยังมีข้างล่างอีกข้างล่างมีอีกใช่ไหมข้างล่างบานเลยว่าจะตายปั๊มเลือดก่อนเร็วเลยเจ็ดไอ้ได้กล่องอะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวลองไปเปิดดูหมดยังโอเคหมดแล้วมาเจอกับบอสสองตัวนี้หน่อยมาเงียบมากเลยลบไฟล์เสียงออกไม่มีเสียงเพลงประกอบฉากเลยแม่งเงียบเงียบไงรู้เงาเงาคนในห้องแม่งก็ไม่คุยกันไม่เปิดไม่พูดคุยกันเอามาเดี๋ยวผมปาแล้วเปิดให้ทุกคนผมโยนระเบิดให้อย่างเดียวเลยโอ้เด้งเด้งอุ้ยแตกเชี่ยผมตายว่ะไม่เป็นไรแต่บ้างไหมอุ้ยโอ้โหตายอีกแล้วเอามีแววว่าจะตายอีกรอบแป๊บนึงขอบั๊กระเบิดน้ำแข็งก่อนขอบั๊กใหม่อีกรอบห้ามตายห้ามตาย
เอาเอฟมาเอฟอุ้ยเอาเพิ่งจะปักไปเมื่อกี้สุดยอดสุดยอดเลยผมแม่งตายแปดแล้วคนอื่นยังไม่ตายเลยผมแม่งตายคนเดียวเจริญแล้วงามไส้แล้วผมโอ้โถเอ้ยไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ยังพอมีโอกาสอยู่ครับจริงยิงไปก่อนจริงยิงไปก่อนค่อยว่ากันเฮ้ยโอ้โหแม่งแล้วคือแม่งยิงแรงด้วยนะเวลาแบบเด้งขึ้นข้างบนอ่ะแม่งเอาเลเซอร์ยิงผมทีแม่งตายเลยเนี่ยต้องปั๊มเลือดรัวๆเวลาผมโดนเด้งข้างบนเนี่ยต้องเลี้ยงหลอดเลือดให้มันพอดีพอดีกันอ่ะถ้าเท่ากันหน่อยเฮ้ยตัวนี้ช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยหันหลังชนกันละเดี๋ยวรอบบอสทุกคนนี้ก็ต้องคือบัคธนูกันใช่ไหมยิงแป๊บเดียวบอสก็ตายแล้วโคตรอยากได้เลยธนูตัวเนี้ยแม่งอย่างแจ๋วต้องเลี้ยงเลือดให้มันเหลือปริมาณเท่ากันเฮ้ยสีแดงเราเพิ่งยิงสีแดงก่อนโอเคแตกดิแตกเร็วโอเคสวยมาขอเก็บอันนี้ก่อนเลยไปเฮ้ออุ้ยเยอะไอที่ผมเก็บเมื่อกี้คือแรเอิร์ธนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเต็มหลอดนี่คือดีเลยดาเมจมันจะแรงขึ้นเก็บตามพื้นเลยครับผมป่ะของผมก็เนี่ยเห็นป่ะหลอดสีเหลืองใต้หลอดเลือดอ่ะมันจะมีอยู่อ่ะเห็นเปล่านั่นแหละดาเมจมันจะแรงขึ้นดรอปป่ะไม่ดรอปโอ้ข้างในนี้อย่างเยอะแวะยิงสักหน่อยไม่เสียหายนะครับแต่ระวังตายผมเนี่ยโอ้ยังเยอะตอนเนี้ยจะบอกแล้วว่าเพื่อนแม่งไปนู้นหมดแล้วอ่ะตรงนี้ก่อนก็ได้ช่วยเพื่อนก่อนคลิปนี้ยาวแต่ผมไม่ลงยาวนะน่าจะไม่ลงยาวอ่ะแต่ตอนนี้ผมขอเก็บไอ้แร่พวกนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมหาที่ตายก่อนดีกว่ารอแป๊บเดี๋ยวบักระเบิดใหม่ก่อนมาสปอมสี่รูใครแม่งยิงผมวะเนี่ยขอบักระเบิดใหม่แป๊บแม่งเยอะเกินเอ้ยผมเก็บไปพวกนี้ก่อนเก็บแร่คืนแป๊บเสียเวลานี้มากป่ะแต่เนี้ยได้ละก็ได้อยู่ไม่เสียหายอะไรมากป่ะเก็บเยอะๆยิงเยอะยิ่งดีจะมีรถไฟมาปะวะไม่เอาเสียวไปดีกว่าป่ะกระดึบไปตอนนี้ก็ครึ่งหลอดแล้วเหลือครึ่งหลอดก็เต็มแล้วหาวิ่งเก็บตามพื้นเอาตรงนี้มีอยู่เร็วๆเถอะตอนนี้เสียงตัวอะไรยิงวะฟึบโอ้ยอืดเหลือเกินโอเคเพื่อนวิ่งไปถึงแล้วมาเจอกับบอสตัวนี้สักหน่อยแต่ผมปาล์มแข็งให้ถ้าผมไม่ตายนะไปเอาเลยแม่งกระโดดไปกระโดดมาหรือว่าผมต้องหลบหลังเพื่อนวะจะได้ไม่ตายบ่อยๆหลบหลังเพื่อนดีกว่า
ตายอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ตายอุ้ยอุ้ยได้ไงครับเนี่ยคือแบบพลังโจมตีมันแบบแรงอ่ะบอกเลยแม่งไปไหนแล้วตอนเนี้ยย้ายเกาะย้ายเกาะยังทันอยู่ผมกระโดดเลยกระโดดปลาเลยให้มันอยู่ในวงเผื่อไม่ชัวร์เผื่อแบบมันลอยอยู่แล้วแบบเราโดนดาเมจไงโอ้ยระวังสกิลนี้แม่งโดนทีจะตายเนี่ยขนาดมี AF ช่วยยังช่วยไม่ได้เลย AF ช่วยไม่ได้เนี่ยสกิลเมื่อกี้สกิลดูดวิญญาณโอ้ยมองไม่เห็น8วิ่งเลยตอนนี้โอ้ยมาตอนนี้เลือดมันเหลือครึ่งหลอดแล้วเปลี่ยนร่างแล้วเอ้าลุยต่อมัวทำอะไรอยู่ระวังสกิลดูดวิญญาณนี่อ่ะโดนทีเดียวตายวันนี้ผมกะว่าจะทำคลิปรีวิวโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าติดปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับก็ขอเลื่อนวันทำคลิปรีวิวโปรโมชั่นแล้วกันนะครับขอไม่เป็นวันนี้นะขอเป็นวันอื่นแทนนะครับไปไกลจากตรงนี้ก่อนเพื่อโดนสกิลอะไรบางอย่างจะทำให้เราตายได้น่าจะบักธนูสัก2คนอะไรเงี้ยบอสกลางๆเนี่ยบอส1บอส2เนี่ยแต่พอบอสตัวสุดท้ายก็ค่อยใช้แบบครบทุกคนเลยเอ้ยอย่าขอยิงหน่อยเอ้ยสวยไปเจ้าแพ้แล้วไปถึงเวลาของผมบ้างเร็วคัตซีนมันอย่างนานไปต่อครับเอ้ยไข่โอ้เต็มเลยขอเก็บเอาเหี้ยเก็บไม่ทันลงไปซะก่อนโอ้โหสาดดรอปตั้งเยอะตั้งแยะตาไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเราบักธนูเอาบอสสุดท้ายบักธนูหมดปะตั้งแต่ผมบักระเบิดมานี่บอสตัวสุดท้ายผมปาไม่เคยโดนมันเลยไม่รู้ปาไงให้โดนแป๊บนึงขอเก็บแลเปิดแป๊บขอเก็บก่อนผมนี่แบบตัววุ่นวายจริงๆเลยแล้วผมขึ้นไปเก็บแลเอิร์ธแป๊บนึงเอาให้เต็มหน่อยโอ้ยกระดึบเอาขอเก็บแป๊บนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปนะขอเก็บก่อนมีเหลืออีกไหมโอ้ข้างหน้านี่กองอย่างเยอะขอก่อนตรงนี้เยอะมากขอเก็บก่อนเก็บได้ทีละหนึ่งอะนึกว่าซองขนมเอามีกล่องนี้เหรอโอเค thank you เพื่อนบอกเราไปโอเคไปเลยครบแล้วเต็มแล้วมารอบอสมานี่ก็คือแบบพยายามจะตายมาโหดาเมจอย่างแรงเดี๋ยวนะส่วนหวยตรงไหนวะเนี่ยดาเมจ 7,400 แต่ตอนนี้คือไม่รู้นะว่ายิงส่วนไหนดาเมจ 10,000 น่ะนี่ผมยิงไม่โดนเลยเอ้ยตรงนี้ 8,000 เอาได้อยู่เพราะระเบิดนี่คือต้องกระโดดป่าแล้วตอนนี้ผมเป็นอะไรยิงไม่เข้าวะโอ้ยหน้าสั่นไปหมดโอเคยิงเข้าแล้วปั๊มเลือดรัวๆครับกลัวตายจัดไอซิมาตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ไม่ว่างอุ๊ยอุ๊ยจะแตกปั๊มเลือดเลยครับอุ๊ยเกือบตายอุ๊ยแม่งแรงจริงเนี่ยเล่นด่านนี้ที่ไรผมแบบโคตรเปลืองชุบอะผมแบบปั๊มรัวๆเนี่ยความชัวกลัวไม่ชัวแล้วส่วนหัวอยู่ไหนวะตรงกลางนี่เหรอไม่ไฟฟ้าล้วนซ่อมแป๊บเฮ้ยจะตายอื้อหือตายว่ะเฮ็ดเค
เดี๋ยวผมเอาเอฟมาก่อนหายวะเดี๋ยวขอขึ้นยังได้อยู่เอ้ยผมเก็บไอ้นี่มาดิเฮ้ยติดอะไรเนี่ยออกไปดิเฮ้ยโอ้ยชิบหายแล้วเพื่อนบังอ่ะช่างมันแล้วกันเอาเอฟยิงนี่แหละก็แบบข้อผิดพลาดทางเทคนิคตายเลยตายจะได้สุดเนี่ยที่หนึ่งที่เขาแบบเล่นยังไม่ตายเลยน่าจะแบบตัวเซียนแรงจริงบอสตัวนี้แม่งแรงจริงไอ้ผมโดของเพื่อนแม่งเลย ขอโดหน่อยนะ เราค่อยคืนเขาก็ได้เผื่อเขาต้องการมาเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วมาเรายิงเรื่อยๆเลยครับถ้าเลือดจะหมดก็แค่ปั๊มเลือดสินะบึ้มโอ้เลือดเหลือหนึ่งแค่กับตายผมรู้สึกปวดคอมากเลยเนี่ยแบบเงยหน้าขึ้นเนี่ยปวดหัวจริงปวดคอทั้งหัวทั้งคอปวดเหมือนกันอ่ะไฟฟ้าล้วนซ่อมแป๊บเอ้ยซ่อมไม่ได้มาซ่อมแล้วต่อลุยกันต่อนี่ผ่านมากี่นาทีเนี่ย20นาทีได้แล้วมั้งเนี่ยต่อเนื่องเลยครับจนกลับบอสจะตายผมก็สุ่มได้ไอ้อะไรวะปีกถาวรมาแล้วแหละแต่รอบนี้ผมจะดูว่าจะสุ่มได้อะไรก็ยิงเรื่อยๆไปเลยนะครับบอสใกล้ตายแล้วเหลือ10แล้วครับทุกคนบอสมันใกล้จะตายแล้วนิดเดียวไปขึ้นแม่เหล็กถูกรบกวนซ่อมแป๊บโอ้โหเชี่ยตายกันหมดเอ้ยขอคืนขอหน่อยขอโดหน่อยของใครไม่รู้โดแม่งให้หมดเลยโอ้ยไฟฟ้าเสียแล้วซ่อมแป๊บผมซ่อมเองนิดเดียวมันพังยานอีกแล้วปะเนี่ยน่าจะไม่มาต่อเนื่องเลยครับจนกว่าบอสจะตายเหลือ5เองอุ๊ยแม่งปล่อยมาเยอะมากเรื่อยๆเลยครับตอนเล่นแรกๆนี่คือแบบเมื่อวานอย่างเล่นระดับยากอะดาเมจ99คือแบบเล่นไม่รู้เรื่องเลยเมื่อวานแบบไม่ไหวจริงครับไม่ผ่านเลยอันนี้ผมยัดสกิลแซดแล้วโอ้โหได้อีกป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุ่มดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องดูนะครับเผื่อแบบได้ของถาวรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้อะไรนี่นะครับเป็นกล่องระดับยากนะครับนี่เปิดได้ของตามนี้เลยโอ้โหได้ถุงมือสลับไว้ขึ้นถาวรนะครับนึกว่าจะได้ธนูนี่เดี๋ยวผมให้ดูปีกว่าได้ปีกอะไรมาเนี่ยปีกเนี้ยได้ปีกเนี้ยถาวรมามันมี2แบบใช่ไหมรู้สึกไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่ผมได้อ่ะคือเป็นของ PVE ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือ Final Damage +2นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไว +5ตกที่สูงไม่เจ็บแล้วก็ PVE ดรอปสูงสุด +1 HPมันบวก HP ด้วยเหรอทำไมมันเขียนบวก1 HP ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ